หลังจากที่เราได้ทราบแล้วนะคะว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมันครอบคลุมถึงอะไรแล้วก็มีความสำคัญกับเราอย่างไรนะคะในคลิปนี้เราจะมาดูบทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเนี่ยที่มีบทบาทกับเราในด้านสังคมก่อนค่ะโดยเราจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อนะคะคือหัวข้อแรกจะเป็นการใช้เทคโนโลยีด้านการดำรงชีวิตประจำวันอันที่2จะเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะด้านที่3นะคะจะเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือสังคมค่ะอย่างแรกเลยนะคะในด้านการใช้ชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ชัดๆเลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดมากก็คือว่าการที่ผู้เรียนเนี่ยกำลังดูคลิปนี้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะแบบพกพาหรือว่าอาจจะดูบนอุปกรณ์มือถือก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังใช้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยในการทำงานต่างๆด้วยอย่างเช่นการใช้โปรแกรมในการจัดการเอกสารนะคะหรือว่าค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตค่ะนอกจากนี้คอมพิวเตอร์ยังถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆรอบๆตัวเราด้วยนะคะอย่างในสไลด์นี้ตัวอย่างก็คือว่าเราเห็นได้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านเราเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวหรือว่าอุปกรณ์ด้านบันการบันเทิงอื่นๆหมดเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวไมโครเวฟเตาอบตู้เย็นหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นก็จะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยคอยควบคุมการทำงานค่ะอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยนอกจากจะทำตามหน้าที่หลักๆของมันแล้วมันยังสามารถทำหน้าที่อื่นๆได้ด้วยคล้ายๆเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะคะอย่างเช่นการเก็บข้อมูลหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าความสามารถในการรับส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยค่ะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องตัวอย่างในการคมนาคมขนส่งค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยได้มาเข้ามามีบทบาทในด้านนี้อยู่เยอะมากนะคะอย่างเช่นเครื่องยนต์เครื่องเสียงในรถยนต์เนี่ยก็จะมีคอมพิวเตอร์คอยควบคุมนะคะหรือว่าระบบนำทางบนเครื่องบินหรือว่าระบบนำทางหรือว่าการขับเคลื่อนของรถไฟฟ้าที่เราใช้โดยสารในชีวิตประจำวันนะคะนอกจากการควบคุมอุปกรณ์แล้วการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบขนส่งเนี่ยยังรวมถึงการเอามาจัดบริหารจัดการตั๋วนะคะแล้วก็เอามาวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้เพื่อพัฒนาเส้นทางต่างๆให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้นนะคะในด้านความบันเทิงก็มีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคพิเศษด้านภาพและเสียงนะคะหรือว่าโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อต่างๆแล้วก็ยังรวมถึงการสร้างแอนิเมชันนะคะทั้งเป็นแอนิเมชันแบบผสมคนแล้วก็เป็นแอนิเมชันล้วนๆด้วยค่ะในด้านที่2ที่เราจะพูดถึงกันนะคะจะเป็นเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยในการพัฒนาตัวเองค่ะในปัจจุบันเรามีซอฟต์แวร์มากมายต่างๆนะคะเพื่อให้เราเข้าถึงข้อมูลโดยการค้นหาข้อมูลอย่างเช่นพวก Search Engine ต่างๆนะคะแล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่เป็นทรัพยากรในการเรียนรู้อย่างเช่นเครื่องมือแปลภาษาโดยที่เราไม่ต้องมาเปิด Dictionary ที่เป็นกระดาษแล้วค่ะแล้วก็มีซอฟต์แวร์เพื่อสื่อสารแล้วก็แลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับคนอื่นนะคะอย่างเช่นพวกบล็อกพวกเว็บบอร์ดหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook Instagram ค่ะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการซิมูเลชันการจำลองการปฏิบัติการหรือว่าการจำลองปรากฏการณ์ต่างๆที่สามารถเห็นได้ยากค่ะแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบระบบต่างๆด้วยค่ะส่วนด้านสุดท้ายที่เราจะยกตัวอย่างนะคะเป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และก็สารสนเทศเพื่อช่วยเหลือสังคมค่ะเราจะเห็นได้ว่าในการช่วยเหลือสังคมเราทำได้หลายแบบนะคะอย่างแรกก็คือว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และก็สารสนเทศเนี่ยค่ะเผยแพร่ความรู้ให้กับคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการเรียนออนไลน์แบบเปิดหรือว่า MOOC เช่นไทยมุกที่เรากำลังเรียนรู้อยู่ในณขณะนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าบล็อกให้ความรู้ต่างๆค่ะนอกจากนี้เรายังมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็สารสนเทศทั้งด้านซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะเช่นเรามีหุ่นยนต์ที่สามารถเข้าไปสำรวจในพื้นที่เสี่ยงอันตรายแทนมนุษย์ได้นะคะหรือว่าจะเป็นระบบสารสนเทศเพื่อที่จะแจ้งเตือนภัยพิบัติค่ะแล้วนอกจากนี้จะมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการช่วยปัญหาสังคมอื่นๆด้วยเช่นเว็บไซต์ตามหาคนหายนะคะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสค่ะเช่นผู้พิการหรือว่าคนชรานะคะอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่ทำให้คนหลายๆคนนะคะสามารถร่วมกันอ่านหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตาด้วยค่ะหรือไม่ก็เป็นระบบหรือว่าอุปกรณ์นำทางสำหรับคนชราหรือว่าผู้พิการค่ะ